สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟถนน Solar Cell นะครับตัวนี้เป็นรุ่น SLT นะครับ19นะครับเป็นซีรีส์19ไซส์150วัตต์นะครับซึ่งเป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับเหมาะสำหรับติดตั้งที่ความสูงประมาณ 3-4 เมตรติดยึดกับผนังกำแพงบ้านก็ได้หรือว่าติดยึดกับเสาก็ได้นะครับถ้าลูกค้าติดยึดกับผนังกำแพงบ้านก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับคือไซส์บอดี้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในกล่องนะครับว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ออกแบบกล่องมาค่อนข้างดีนะครับเป็นกล่องสีน้ำตาลซึ่งมีความหนาพอสมควรนะครับเวลาเราจะส่งถึงมือลูกค้าลูกค้าก็จะได้รับของที่สมบูรณ์นะครับไม่แตกหักเสียหายเปิดเข้ามาครับก็จะมีตัวโฟมนะครับกันกระแทกเดี๋ยวผมจะหยิบให้ออกมาให้ดูทีละส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตนะครับสำหรับยึดตัวขายึดนะครับเข้ากับเสานะครับซึ่งอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ตัวน็อตตัวนี้นะครับในการยึดประกบเสาซึ่งลูกค้าสามารถใช้กับเสาขนาด3นิ้วนะครับไม่เกิน3นิ้ว2นิ้ว2นิ้วครึ่งไม่เกิน3นิ้วสามารถล็อกได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวรีโมทครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนตัวรีโมทก็สามารถคอนโทรลนะครับปิดไฟได้ลดความสว่างได้นั่นเองมีตัวพุกมาให้ครับพุกสีทองๆแบบนี้เอาไว้ยึดกับตัวผนังปูนนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ายึดกับเสาเราก็จะใช้น็อตสีเงินตัวนี้กับตัวประกบนะครับถ้ายึดกับตัวผนังปูนเลยเราก็จะใช้แค่2ส่วนนี้นะครับผมมีให้ทั้ง2แบบเลยนะครับผมเปิดเข้ามาดูด้านในก็จะมีโฟมกันกระแทกนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวบอดี้โคมครับตัวพระเอกของเราบอดี้โคมจะเป็นโมดี้ XML นะครับ IP67 นะครับค่ากันน้ำและฝุ่นละอองระดับสูงนะครับเป็นหลอด LED อย่างดีนะครับมีปริมาณแบตเตอรี่โชว์อยู่ด้านในเป็นไฟสีแดงๆเดี๋ยวพอเราเสียบระหว่างตัวแผงกับตัวโคมก็จะเห็นไฟโชว์ปริมาณแบตเตอรี่นะครับผมโอเคอันนี้เป็นบอดี้โคมนะครับส่วนล่างสุดครับหลังจากที่เราเอาตัวสินค้าออกมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมีตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านล่างให้ลูกค้าเอาโฟมสีขาวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบออกมาให้ดูนะครับโอเคตัวแผงแล้วก็ตัวขายึดแผงครับผมก็หมดเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่มีให้ในชุดนะครับเป็นแผงขนาดกลางๆนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับจะมีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ได้จากแสงแดดนะครับในแต่ละวันมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่จะบิวอินอยู่ในตัวโคมตัวนี้นะครับผมโดยที่ตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็จะมีขายึดสีดำๆแบบนี้ให้นะครับแล้วก็เจาะรูไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างตัวขายึดกับตัวแผงก็จะมีตัวเหล็กนะครับขนาดเล็กเอาไว้ค้ำด้านข้างแผงเพื่อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูจะยึดอยู่ในลักษณะนี้นะครับลูกค้ายึดอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้เลยนะครับโดยที่ตัวน็อตเราก็จะใช้น็อตตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในซองของตัวพุกนะครับเป็นน็อตร่วมกับตัวคีบหางปลานะครับเป็นคู่นี้เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเป็นคู่แบบนี้นะครับผมเวลาเราขันเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นะครับด้านข้างนะครับโดยที่ตัวแผงเนี่ยจุดเด่นของเขาตัวแผงเขาสามารถหมุนปรับองศาได้นะครับหมุนปรับองศาซ้ายขวาได้แล้วก็หมุนรอบๆได้เพราะว่าเวลาเราติดตั้งจริงเนี่ยตัวขายึดนะครับกับตัวแผงเนี่ยเราสามารถปรับเอนได้นะครับปรับเอนอยู่ได้แบบนี้นะครับตัวแผงก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัวบอดี้โคมนะครับเราจะสวมปลายนะครับสวมปลายอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้แสงเนี่ยลงมาแล้วก็ส่องสว่างบริเวณด้านหน้าบ้านเราข้างๆบ้านนะครับรอบโรงงานหรือว่าทางสวนสาธารณะนะครับในหมู่บ้านก็ใช้ได้รอบๆตัววัดก็ใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานกันนะครับตัวนี้จะใช้งานหลังจากที่ลูกค้าประกอบเสร็จนะครับตัวขายึดตัวขายึดแผงนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวโคมนะครับพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าก็แค่เสียบนะครับเสียบสายนะครับระหว่างตัว
โคมนะครับกับตัวแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นสายแจ็คแบบนี้นะครับจะมีสีเขี้ยวนะครับเราก็เสียบให้ตรงกันนะครับผมเสียบให้ตรงเขี้ยวได้เลยนะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเขี้ยวตรงนะครับตัวไฟจะติดทันทีเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดสนิทนะครับแล้วก็จะมีไฟสีแดงโชว์ปริมาณแบตเตอรี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้จะมีตัวล็อกนะครับกันน้ำอีกรอบนึงนะครับเราก็บิดให้มันตรงนะครับแล้วก็สามารถหมุนล็อกได้เลยนะครับตัวนี้เราออกแบบมาให้ตัววัสดุค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าตัวสายลูกค้าจะสังเกตว่าสายเป็นสายไซส์ใหญ่นะครับการจ่ายกระแสไฟฟ้าก็จะจ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับสายที่สั้นประกอบอยู่ในชุดมันเลยนะครับทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าการชาร์จไฟนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงานอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนแผงโซลาร์เซลล์รับแสงในตอนกลางวันนะครับเวลาแผงเขารับแสงไฟก็จะดับนะครับแต่หลังจากที่เราเสียบเปิดครั้งแรกนะครับไฟจะดีเลย์ประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับแล้วก็จะเปิดปิดเองทุกวันนะครับระหว่างที่เรารอเขาดีเลย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวรีโมทนะครับที่มีให้ในชุดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี้วางแอบก่อนนะครับจะได้เห็นตัวรีโมทชัดๆสำหรับตัวรีโมทก็จะมีตัวถ่านนะครับเป็นถ่านสำหรับใส่ตัวรีโมทให้เลยนะครับลูกค้าก็แกะตัวถ่านนะครับใส่ในตัวรีโมทวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของตัวรีโมทนะครับก็คือสามารถสั่งปิดไฟก่อนได้ในกรณีที่อาจจะมีแมงเม่าเยอะนะครับหรือว่าเราไม่อยากใช้แล้วเราอยากเซฟไฟไว้ใช้พรุ่งนี้เต็มๆก็สามารถปิดไว้ได้นะครับแต่โดยปกติลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเปิดออนทิ้งไว้เลยเพราะว่าตัวไฟเขาทำงานเองทุกวันอยู่แล้วเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับตัวรีโมทหลังจากที่เราใส่ถ่านเรียบร้อยนะครับเราสามารถสั่งปิดได้ครับกดออฟนะครับไฟก็จะดับทันทีสั่งเปิดออนครับปุ่มออนไฟเขาก็จะติดแต่การที่เราเปิดปุ่มออนเนี่ยจะเป็นการเปิดอัตโนมัตินั่นหมายความว่าตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟติดเองตอนกลางวันไฟก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองคว่ำแผงให้มืดสนิทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูระบบอัตโนมัติหลังจากที่ระหว่างนี้เรารอประมาณ5นาทีแล้วนะครับผมหงายแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาครับเมื่อแผงเจอแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟบ้านหรือแสงไฟถนนแสงแดดนะครับตัวไฟก็จะดับนะครับแล้วก็จะโชว์สถานะนะครับว่ากำลังชาร์จไฟอยู่ซึ่งถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มนะครับจะเป็นไฟสีแดงๆกระพริบแบบนี้5จุดนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่3จุดกระพริบจุดที่4ก็ถือว่าเกิน 50% แล้วนะครับตัวไฟอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดสนิทครับไฟก็จะติดอัตโนมัติเองครับโดยปกติก็จะประมาณ 6:30 ทุ่มหนึ่งนะครับวันไหนท้องฟ้ามืดเร็วไฟก็จะติดเร็วนะครับวันไหนท้องฟ้ามืดช้าไฟก็จะติดช้าดังนั้นจะเสถียรกว่าการใช้ทัมเมอร์การตั้งเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าบางฤดูกาลท้องฟ้ามืดเร็วบางฤดูกาลท้องฟ้ามืดช้านั่นเองนะครับลูกค้าก็ติดตั้งไม่ต้องเดินสายไฟบ้านนะครับประหยัดค่าไฟติดได้เลยนะครับแค่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นเองยึดกับเสาไฟฟ้าปูนก็ได้นะครับเสากลมเสาเหลี่ยมยึดได้เลยนะครับคราวนี้นอกจากฟังก์ชันในการเปิดปิดไฟนะครับตัวนี้เขายังสามารถลดระดับความสว่างได้อีกด้วยสังเกตที่ตัวรูปพระอาทิตย์บวกครับด้านบนจะเป็นการเพิ่มระดับความสว่างพระอาทิตย์ลบครับจะเป็นการลดระดับความสว่างซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่มลดได้5ระดับนะครับหลังจากเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถลดได้นะครับไฟก็จะลดตามที่เรากดระดับ4ครับระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับ1นะครับระดับที่เราแนะนำลูกค้านะครับหลังจากที่ชาร์จพลังงานนะครับแผงเจอแสงแดดจัดทั้งวันแล้วนะครับผมแนะนำให้ลูกค้าเปิดที่ระดับ3หรือระดับ4นั่นหมายความว่าเราจะกดลดลงมาแค่1ถึง2ระดับก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอฝนตกฟ้าครึ้มนะครับถ้าเราลดลงมาเหลืออยู่ที่ระดับ3หรือระดับ4นะครับไฟเขาก็จะติดเป็นระดับเดิมทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นระดับ3ให้ดูนะครับความสว่างก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะครับแผงสว่างครับตอนกลางวันนะครับหลังจากที่เราตั้งไว้แล้วนะครับตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟก็จะติดเป็นระดับ3ระดับเดิมนะครับหรือว่าลูกค้าเปิดเป็นระดับ4มันก็จะติดเป็นระดับ4เหมือนเดิมทุกวันโดยที่รีโมทเราไม่ต้องมากดแล้วนะครับลูกก้อนเมฆครับก็คือความสว่างระดับที่น้อยที่สุดคือระดับ1ซึ่งจริงๆถือว่าน้อยไปอันนี้ผมก็จะไม่แนะนำลูกค้าใช้งานนะครับเราเพียงแค่ลดรูปพระอาทิตย์ตรงนี้มา 1-2 ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับ3ปุ่มด้านล่างครับจะเป็นการตั้งทัมเมอร์3 Hz 5 Hz แล้วก็8 Hz นะครับหมายความว่าถ้าเกิดลูกค้ากด3 Hz ไฟจะติดแค่3ชั่วโมงหลังจากที่ท้องฟ้ามืด
ดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการถึงเช้าไม่แนะนำให้กดฮัมเมอร์นะครับเพราะต่อให้ลูกค้ากด 8H มากที่สุดตรงนี้นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ 2:00 ถึง 3:00 ไฟก็จะดับต่อให้มีแบตเตอรี่เหลืออยู่ไฟก็จะดับอยู่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดต้องการให้ถึงเช้าไฟจะต้องทำงานประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองนับตั้งแต่6โมงครึ่งทุ่มนึงนะครับถึงประมาณ6โมงเช้านั่นเองนะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับการรีวิวตัวไฟถนนรุ่น SLT 19150วัตต์ตัวนี้นะครับก็ราคาเบาๆนะครับพันกว่าบาทเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาไฟถนนโซลาร์เซลล์ติดตั้งง่ายนะครับยึดผนังได้ยึดเสาได้นะครับหาจุดติดตั้งรอบๆตัวบ้านนะครับริมรั้วริมกำแพงได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับที่สำคัญ XML Solar รับประกันให้1ปีมีปัญหาเปลี่ยนเคมคมใหม่ทันทีนะครับเวลาลูกค้าประกอบเสร็จก็จะได้รูปแบบประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องลองมาซูมใกล้ๆจะมีตัวส่วนของโคมนะครับตัวขายึดโคมนะครับเข้ากับผนังหรือว่าล็อกกระเสาก็ได้นะครับตัวขายึดแผงครับผมแล้วก็ตัวแผงสามารถปรับองศาได้จริงๆแล้วสามารถหมุนนะครับหมุนองศาในการรับแสงได้อีกด้วยนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับรุ่น SLT 19150วัตต์จากร้าน XML Solar นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับคลิปรีวิวไฟโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์สามารถกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตาม Channel กดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวไฟโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นไฮเทคอีกอย่าลืมกดติดตาม Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ